la ciencia. ครับตัวนี้เป็นชุดแต่งของเอมิลแต่ว่ามันไวบอดี้เหมือนล็อกเก็ตบันนี่เท่านั้นเองจะมีอยู่แค่ชุดเดียวในไทยครับตอนนี้ช่วงล่างนะครับก็คือเริ่มจากล้อก่อนล้อเป็นของ Work Custom นะฮะข้างหน้าเนี่ยกว้างอยู่ประมาณ10นิ้วครึ่งข้างหลังประมาณ11นิ้วซึ่งเป็นล้อที่แบบสั่งทำเฉพาะนะครับของ Work ซึ่งใส่กับเบรกเป็นของ Enlake ข้างหน้า6พอร์ตข้างหลัง4พอร์ตนะครับผมและในส่วนของช่วงล่างเนี่ยใช้ระบบถุงลม8วาล์วของ Accurate ของสหรัฐอเมริกาทำจากเคสแตนนะครับตรงนี้ซึ่งช่วยในเรื่องของการขึ้นลงของรถได้3สเต็ปเป็นออโต้ครับผมภายในก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเน้นKevlar แล้วก็พวกบอร์ดก็เป็น Lecolo ตัว Raptor ซึ่งเป็นปลั๊กไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวจอของ AEM ซึ่งเน้นเป็นเกี่ยวกับการแสดงผลต่างๆของเครื่องยนต์อีกตัวนึงเป็นหลักๆครับตาเร่งก็ถือว่าในเครื่องขนาด2ลิตร 3,500cc เนี่ยก็ให้ผลตอบสนองที่ดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าสามารถเร่งทำความเร็วประมาณ0ถึง180เนี่ยมันแบบแป๊บเดียวจริงๆอึดใจเดียวก็ได้แล้วครับใช้ได้ครับ Daily Use ใช้ได้สบายๆเลยอัตรากินน้ำมันก็ไม่สูงอัตราเร่งก็ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูดีแล้วก็ภูมิฐานอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วครับของแต่งตรงนี้โดยรวมๆก็จะมีพวกท่อก็เป็นท่อของ HK ใช่ไหมครับที่มันมากับรถอยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวก อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างพวกออยล์คูลอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นของที่จำเป็นที่เราต้องมีกับเครื่องตัวนี้เพราะว่าเครื่อง2ลิ้นของ Z เนี่ยปัญหาเรื่องความร้อนสูงมากถ้าเราไม่มีพวกอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของความเย็นเนี่ยก็คือจะทำให้เครื่องมีปัญหาเรื่องความร้อนบ่อยมากครับตรงนี้ก็คือเราต้องเน้นตรงนั้นหน่อยนึงเท่านั้นเองครับเราอยู่ในยุคของ90ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมองเหมือนว่า 30Z เนี่ยมันเป็นไอดอลของเราเราเลยโอเคเมื่อเราได้มาเราก็เลยอยากได้รถ350ที่มันไวบอดี้เพราะเราถูกใจรถที่เป็นไวบอดี้ใช่ไหมครับก็เลยออกมาเป็นลักษณะเนี้ยที่เราถูกใจที่เราอยากได้ครับคำว่าเฟอร์เรดี้ครับง่ายๆเลยมันมีทุกอย่างบอกมาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นรถที่เป็นรถสปอร์ตแล้วซึ่งมาถึงจุดหนึ่งเราคิดว่ามันเป็นเหมือนกับเติมเต็มชีวิตของเราได้แล้วครับประมาณนี้ครับตอนแรกซื้อมาก่อนคันหนึ่งเป็นรถเดิมๆเป็น350แต่เป็นลิ้นเดียวเดิมๆเลยครับเสร็จแล้วมาดูมันไม่จบมาคันนี้ปุ๊บมันจบกว่าเราก็เลยขายคันนั้นทิ้งแล้วมาเอาคันนี้เลยซึ่งได้ทั้งเครื่อง2ลิ้นแล้วก็แต่งออกมาแบบสวยงามแบบที่เราต้องการแล้วเพราะถ้าเกิดเอาของแต่งขาดทิ้งหมดแล้วเนี่ยเท่ากับว่าคุณซื้อรถในราคาแค่ 600,000 บาทเองถามว่าคุณซื้อเฟอร์เรดี้ปี08 2ลิ้นในค่า 600,000 ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้นะครับที่มันตอบโจทย์ได้ชัดเจนก็คือเหมือนกับว่าคุณได้ขับรถที่เป็นเครื่องที่ไม่ใช่เทอร์โบแต่ได้ฟิลลิ่งในระดับความเร็วที่คุณพอใจและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไม่เจอนะฮะตอนนี้ยังไม่เจอถ้าเกิดคุณได้รถมาแล้วคุณทำไม่จบจะไม่เจอปัญหาจุกจิกเลยขับเพลินๆครับขับเพลินๆ